ได้เปล่าไม่ได้ยินเลยจ้ะถูกสลากลอตเตอรี่มาเพิ่งถูกครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเลยที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกนะมันก็ไม่ได้ซื้อตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าซื้อปีหนึ่งซื้อ5ครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ซื้อมาแล้วพอซื้อขึ้นมาเนี่ยก็มีอยู่6ใบโดยพี่ไฮอาภพรเอามาให้เสร็จพอ6ใบเสร็จปุ๊บก็เลยถูก38ไม่พี่ไฮเอามาขายพี่ไฮเอามาแบ่งแล้วก็แบ่งแล้วก็พี่สุเอาด้วยผมเอาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบ่งๆๆๆพี่ไฮบอกมั้ยคะว่าได้เลขมาจากรถทะเบียนพี่ไฮไปชนที่วัดมหาบุตรแล้วพี่ไฮก็เลยซื้อพี่ไฮถูกเป็น100เลยอ่ะ100ใบอ่ะเฉพาะ38นะแต่ก็ผมมาถูก38 6ใบแต่อีก100กว่าใบก็คือกินหมดเลยโอ้โหสนุกมากเลยแม้แต่จะกำไรทั้งหมด 1,500 บาทก็ตามแต่ก็สนุกสนานมากมีความสุขไม่เคยถูกไงตะโกนแบบลั่นบ้านดีใจปิ๊ดใช่มันถูกครั้งแรกอ่ะครั้งแรกในชีวิตที่ถูกอ่ะมีความสุขที่สุดเลยครับเบิ้มแล้วเงินที่ได้มาใครสบายคะรวมๆก็มันทั้งหมดมันต้องจ่ายไปแล้วแล้วหักกบลบหนี้อะไรไปแล้วมันเหลือประมาณ 1,500 อ่ะแสดงบันดาลใจในการครั้งต่อไปไหมคะพี่แบบรู้ดิไม่รู้ว่าจะรอดไหมอ่ะดิครั้งต่อไปแต่ก็จะต้องดูพี่ไฮกับพี่สุอะไรเงี้ยเรื่อยๆว่าเราก็ซื้ออะไรแล้วก็ค่อยๆตอดของเขามีการบอกค่ะพี่ไฮไหมคะว่าถูกรางวัลแล้วจะมีเลขที่เขาทำมีอะไรกันบ้างก็บอกพี่ไฮว่าเขาหลังเจ๊เขาเอามาอีกนะแล้วก็ผมก็จะแต่ตอนนี้พี่สุไม่ค่อยแม่นพี่ไฮแม่นกว่าต้องไปตามพี่ไฮนะครับผมบอกเลยย้ายสำนักย้ายสำนักสุนารีไม่แม่นแล้วไปไฮอาภพรปานนินทอดเหม็นโชปกติแล้วพี่ลิงไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้ซื้อปกติไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้เล่นลอตเตอรี่เล่นแต่ใต้ดินรถไฟแต่ครั้งนี้พอไม่มีไม่ค่อยได้เล่นคือเลยไม่ค่อยได้ซื้อหวยเริ่มแล้วแต่จะซื้อถ้ามุนว่าซื้อส่วนมากจะซื้อแค่2ใบแต่ครั้งนี้คือพี่ไฮเขาเอามาแบบเหมือนช่วยคุณลุงแก่ๆที่เขาขายลอตเตอรี่แล้วก็เลยมาบอกแบ่งกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยอุดหนุนนั่นแหละท้ายที่สุดก็เลยช่วยกันเพราะตอนนั้นอัดรายการไมค์หมดนี่นักร้องนำโชคอยู่แกซื้อมาเป็นปึกเลยใช่ใช่เขาเหมาแผงเหมาแผงใช่ไม่ใช่เลขนี้มันหลายเลขไงแต่มันถูกอี38นี่แค่6ใบเองที่เหลือมันผิดหมดคือเจ๊งนั่นเองครับผมจะบอกนี้คือจริงๆคือเจ๊งอะครับผมแต่เอาโพสที่ถูกมีอยู่แค่6ใบครับผมแค่นี้ก็ดีใจแล้วแค่นี้ก็สุขสุดสุขสุดสุดพูดถึงรีสอร์ทนะคะที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับกำลังเคลียร์พื้นที่จริงๆมันเข้าไปในห้องประมาณสักนิดเดียวเองอยู่แค่ 2-3 ห้องนะแต่ที่เหลือข้างล่างอ่ะคือที่มันดูเยอะอ่ะเพราะว่าข้างล่างมันท่วมแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วพอน้ำมันลดมันก็ทิ้งไว้แค่โคลนอะไรเงี้ยทีเนี้ยแต่มันเข้ามาพักไม่ได้แค่นั้นเองจริงๆในห้องส่วนมากอ่ะไม่โดนเพราะว่ามันเป็นยกใต้ถุนแบบเนี้ยแล้วมันก็ท่วมเข้าไปในพื้นนิดนึงอ่ะแต่ถ้าเรายืนอ่ะนี่เลยแต่ตอนนี้มันก็คือเคลียร์หมดที่เหลือก็คือทำความสะอาดนั่นแหละที่มันจะไม่สวยก็คือว่ามันยังไม่ครบสมบูรณ์แต่อีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็เปิดได้แล้วครับปิดไปนานกี่วันแล้วครับไม่มันไม่ถึงอาทิตย์เลยฮะใช่แล้วก็รอพอดีกันนะผมว่าคลีนซ่อมแซมนู่นนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนมากมันไม่ได้เป็นอะไรแต่หมายถึงว่ามันมีแค่ส่วนแอร์ส่วนอะไรที่มันแช่น้ำอะไรเงี้ยที่เหลือจริงๆห้องมันก็ใช้งานได้เพราะว่าเราเก็บของทุกอย่างยกไว้หมดเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาแล้วก็กลับไปใส่ใหม่ก็เปิดได้เลยใช่อ๋อก็สักไม่รู้กี่แสนนะไม่แน่ใจทีนี้มันเสียหายคือลูกค้าพักไม่ได้เงินต้องคืนเข้าไปใช่น้ำตาซึมก็แบบโหอย่าว่าน้ำตาซึมผมทำงานมานานแล้วไม่มีน้ำตาซึมน้ำตาไหลเลยดีกว่าครับ
น้ำตาจะมาซึมอะไรโอ้โหไหลไปเลยดีกว่ามันอุ้ยหายไปหลายแสนนะเออหายไปหลายแสนแต่ก็เหมือนว่าคนผมยังโพสต์อยู่เลยว่าน้ำถึงน้ำท่วมอ่ะแล้วมันก็ลดใช่ไหมแต่น้ำใจคนที่ส่งมาให้กำลังใจอ่ะมันกลับส่วนทางอ่ะมันกลับเพิ่มขึ้นไม่ลดมันก็มีความสุขเติมกำลังใจพวกเราก็โหพนักงานนี่ก็ช่วยกันผู้หญิงผู้ชายช่วยกันดูแลทำงานมันก็เราเลยเราเคยเป็นผู้ประสบภัยมาแล้วหมายถึงว่ามันเคยท่วมมาแล้วทีนี้พอมันท่วมมาเสร็จปุ๊บก็เลยว่าเวลาโดนอีกมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่มันก็ไม่อยากให้ท่วมเพราะว่ามันเสียหายพอเสียหายแล้วพนักงานก็ไม่ได้ทำงานคนที่มาพักเขาก็เสียกำลังจะโอ้โหเขาอยากมาแล้วเขาจองมาวันหยุดอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้มาเขาก็เสียใจอะไรเงี้ยฮะแต่เดี๋ยวจะเปิดได้แล้วไม่กี่วันนี้เองครับผมครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดครับหนักที่สุดครับแต่มันเคยหนักพอๆกับอันนี้มาครั้งนึงแล้วนะครับแต่ก็จัดการได้ภายแต่ครั้งนั้นเนี่ยเราไม่รู้ตัวแต่ครั้งนี้เรารู้ตัวแล้วว่ามันถ้าเกิดเหตุเราต้องทำไงแก้ยังไงอะไรแบบนี้เราเตรียมการไว้หมดแล้วก็เจ้าหน้าที่อพปลอบตทหารเข้ามาช่วยยกของขึ้นชั้น2ชั้น3อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราไม่เสียหายเยอะใช่ครับจะมีวิธีเตรียมป้องกันสำหรับปีต่อปีต่อไปคิดว่าน่าจะต้องดีดแล้วก็ทำเขื่อนกำแพงอะไรขึ้นมาเลยครับผมคือถ้าอยู่อย่างนี้ก็วิตกจริตเลยครับผมต้องทำเขื่อนครับผมหมายถึงว่ายกสเต็ปขึ้นมาใหม่ใช่ก็คือเตรียมวิธีการแก้ไขไว้ใช่ครับก็เตรียมวิธีการที่จะแก้ไขต่อไปก็เขียนแปลนใหม่แล้วก็ดีดขึ้นมาแล้วก็ไอ้ที่มันเคยอยู่ระดับพื้นเนี่ยมันก็ต้องยกขึ้นมาเท่านี้ถึงจะรอดใช่ใช่แต่ถ้าปีหน้าน่าจะจ่ายประมาณทัก2ล้านปีหน้าน่าจะโดนประมาณทัก2ล้านฝากถึงลูกค้าหน่อยครับว่าตอนนี้เราใกล้จะเปิดใหม่แล้วอ๋อใกล้แล้วนะครับจะเปิดใหม่แล้วนะครับแล้วก็กำลังทำความสะอาดคือในห้องเนี่ยมันจริงๆพักได้แล้วแต่คือรอบๆข้างอะไรเงี้ยมันยังดูไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเนี่ยอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเปิดได้แล้วนะครับก็เรียนเชิญกลับมาอุดหนุนกันเหมือนที่คนมาให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเสร็จนะน้ำลดเมื่อไหร่จะไปอุดหนุนทันทีเลยก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสู้กันต่อไปจริงๆเราเลยรู้ว่าคนที่ถูกน้ำท่วมเป็นยังไงจริงๆเราก็โดนมาก่อนอยู่แล้วมันได้กำลังใจมากขอบพระคุณนะครับ